ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดครับคืนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับถ้าใครเป็นแฟนรายการที่นี่หมอชิดก็คงจะจำกันได้นะครับว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นั้นเรามีโครงการร่วมกับผลิตภัณฑ์มาม่าเราหาผู้โชคดีจากประเทศไทยที่จะเดินทางไปสัมผัสขอบอวกาศของโลกแล้วก็วันนี้เรารู้สึกดีใจที่จะได้พาผู้โชคดีของเราแล้วก็พาท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับมาสัมผัสกับประเทศที่มีความเก่าแก่มีความยิ่งใหญ่ประเทศรัสเซียนั้นโดยขนาดของพื้นที่นั้นใหญ่เป็นอันดับที่1ของโลกใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาใหญ่กว่าประเทศจีนมีพื้นที่ถึงประมาณ17ล้านตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันประเทศไทยก็มีประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตรมีพลเมือง150กว่าล้านคนเอาเฉพาะที่กรุงมอสโกแห่งนี้นะครับก็เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุประมาณ850กว่าปี800กว่าปีนี่ต้องเก่ากว่ากรุงศรีอยุธยานะครับประมาณกรุงสุโขทัยอะไรอย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้เราจะดูกันว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับวัฒนธรรมกับสิ่งที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่ถือว่าเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะไม่ค่อยได้มาท่องเที่ยวนะครับแต่รายการเราก็ดีใจที่จะพาท่านผู้ชมมาร่วมท่องเที่ยวกับแขกรับเชิญของเรานะครับเราไปพบกับผู้โชคดีทั้ง5คนสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเตือนความทรงจำกันหน่อยเพราะว่าตอนที่เราทำการคัดเลือก5ท่านเพื่อที่จะมาที่กรุงมอสโกนั้นก็ปลายปีที่แล้วนะก็ต้องย้ำคือผมจำชื่อยังจำไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นเวลาคุยกันเราจะเรียก A07 D02 D01 D01 D10 C02 C02ดูเหมือนทหารนาวิกโยธินรหัสลับก็ถ้าใครจำได้ตอนนั้นนะครับจาก40กว่าคนที่คัดเลือกเข้ามาก็ผ่านการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับเอาไล่เป็นทีละคนก่อนคนนี้คือน้องปูนใช่ไหมครับตอนนั้นภาพที่ชัดเจนเราจะเรียกเขาว่าจ่าพนมเพราะว่าหน้าคล้ายแล้วก็มีความสามารถคล้ายๆเลยครับมีความสามารถคล้ายๆก็คือ สามารถมีท่วงท่ากายกรรมตีลังกาอะไรต่างๆได้ดีนะครับจริงๆแล้วเป็นคุณครูสอนศิลปะครับอยู่ที่ไหนนะ อยู่แถวบ้านตัวเองครับที่นครราชสีมาครับนครราชสีมานะครับแล้วก็การเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตครับก็บินจากกรุงเทพมาก็ประมาณ10ชั่วโมงสนุกไหมครับนั่งเครื่องบินสนุกดีครับเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับชีวิตครับแปลกใหม่สำหรับชีวิตเดี๋ยวดูกันครับ6วันที่นี่จะเป็นอย่างไรถัดมาคือน้องนิดค่ะนะครับน้องนิดเป็นนักศึกษาปริญญาโทค่ะอยู่ที่นิด้าค่ะที่นิด้านะครับถ้าจำกันได้ในการโหวตรอบสุดท้ายเนี่ยน้องนิดค่อนข้างลำบากใจเพราะว่าตอนเหลือ3คนเนี่ยเขาเป็นทีมที่อยู่ทีมดีหมดเลยทีมดีหมดเลยเป็นทีมที่ก็คือแต่ละทีมก็จะคลุกคลีกันมามากหน่อยค่ะนะฮะก็จะมีรอบสุดท้ายน้ำตาไหลนิดหน่อยแต่ว่าพี่เขาก็เสียสละนะฮะฝากบอกพี่เขานะถ้าดูอยู่น้องเขาได้มาแล้วนะครับขอบคุณค่ะที่ทำให้ได้มาค่ะแล้วก็เมืองนี้สวยมากพี่เดี๋ยวซื้อของไปฝากค่ะเดี๋ยวจะซื้อของไปฝากถัดไปคือ D02 ที่ว่านะครับน้องเอ๋ยเอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปี2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเรียนเกี่ยวกับรัสเซียแล้วก็ความฝันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้เดินทางมาที่ประเทศนี้นะครับพี่ก็ตั้งความหวังไว้ว่าในกลุ่มของเราเนี่ยน้องเอ้ยจะต้องเป็นผู้ที่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังซ้อมมาอย่างดีหรือยังภาษารัสเซียเวลาทักทายเขาพูดว่าสตราดวุยจิฮะสตราดวุยจิสตราดวุยจิขอบคุณพูดว่าสปาซิบะสปาซิบะเดี๋ยวดูเรามีตัวแทนคอยคุยกับคนรัสเซียแล้วถัดมาคนที่4นี่คือผู้โชคดีที่สุดของเรานะครับคนที่ได้มาเที่ยวรัสเซียแล้วก็จะเป็นคนหนึ่งร่วมกับผมที่จะได้ขึ้นมิก25ขึ้นไปที่ความสูง 85,000 ฟิตมองขึ้นไปแล้วใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนที่มาเนี่ยเขายอมเสียโอกาสในการทำงานเพื่อจะมาร่วมรายการกับเราใช่ครับพี่ใช่ไหมตอนนี้ได้งานทำยังจ๊ะได้แล้วครับที่ธนาคารกรุงเทพครับธนาคารกรุงเทพนะครับอยู่แผนกเป็นผู้จัดการใหญ่หรือว่าเป็นอะไรเป็นเคาน์เตอร์ครับพี่เป็นเคาน์เตอร์หมายถึงว่าผมเดินเข้าไปในธนาคารเนี่ยจะเจอคุณเลยใช่ครับน้องฝากตังค์ถอนตังค์ก็เจอน้องเลยใช่ครับอ๋อถัดไปคนสุดท้ายนะครับน้องส้มหนึ่งสาวที่สลบในห้องแชมเบอร์ปรับความดันที่ผ่านทับอากาศนะครับ
ถ้ายังจำกันได้ก็เป็นคนเดียวที่สลบแต่พวกเราจะสลบแล้วเราแก้ทำใจแข็งเท่านั้นเองแม่ได้ดูไหมได้ดูแล้วแม่ว่าไงครับไอ้สมคิดแล้วว่าไม่รอดคิดแล้วว่าไม่รอดนะครับแต่ในที่สุดก็รอดมาได้แล้วก็ได้มาเที่ยวกันนะครับนี่คือ5คนที่เป็นผู้โชคดีของเรานะครับยังมีแขกรับเชิญของรายการนะครับเป็น2สาวนักแสดงที่ทุกท่านรู้จักคุ้นเคยอย่างดีเราคัดมาแล้วว่าหน้าตาดีที่สุดน้องโดนัทกับน้องไดนาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผู้โชคดีทั้ง5นะครับร่วมเดินทางมากับเราด้วยนะครับสองสาวมีใครเคยมารัสเซียมาก่อนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยนะครับตัวเท่ากันเป๊ะหน้าตาดีเหมือนกันเป็นเพื่อนสนิทกันหรือเปล่าครับอะไรสนิทกันแบบไม่มองหน้าไหมไม่ใช่จริงๆไม่สนิทกันเพราะพี่ดุแล้วเนาะใช่จริงๆแล้วเรารักกันแต่ว่าพี่ดุพยายามทำให้เราสองคนแตกแยกกันผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนจริงๆเขาเราไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องรองเท้าคือตอนเราเชิญสองคนนี้มาเขาก็มาเหมือนปกติก็คุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งผมมี5คนเป็นพยานด้วยนะแต่พออยู่บนเครื่องบินคนนึงเปลี่ยนรองเท้าใครเปลี่ยนก่อนนะดุเปลี่ยนก่อนไดเปลี่ยนเพราะว่ารองเท้าโดนัทมีส้นทำให้ไดดูเตี้ยกว่านิดนึงพอขึ้นไปบนเครื่องบินไดก็เปลี่ยนรองเท้าพอเปลี่ยนรองเท้าเสร็จลงจากเครื่องบินถึงแอร์พอร์ตที่มอสโกปั๊บโดนัทเปลี่ยนรองเท้าตามพอโดนัทเปลี่ยนรองเท้าไดกลับมาจอดที่โรงแรมปั๊บโดนัทไดเปลี่ยนรองเท้าอีกทีในการเดินทางจากเครื่องบินประมาณ2ชั่วโมงเธอเปลี่ยนรองเท้า3คู่เพื่อดวลกันจริงไหมจริงค่ะยอมรับแล้วยอมรับก็ได้ยอมรับก็ได้อ่ะเดี๋ยว2คนนี้จะเป็นตัวแทนของรายการนะครับร่วมพาท่านผู้ชมไปเที่ยวด้วยแต่ต้องถามก่อนตอนนี้ไดทำอะไรอยู่บ้างเห็นบอกไปเรียนปริญญาโทอยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเรียนปริญญาโทเรื่องฟิล์มแล้วก็ทีวีค่ะตอนนี้ก็กำลังทำ thesis อยู่ก็หนีเพื่อนๆมาเที่ยวก่อนแล้วไปกลับไปทำ thesis ต่ออย่าว่ากันนะจ๊ะเหลือวิทยานิพนธ์อย่างเดียวใช่ค่ะจะจบประมาณจริงๆแล้ววางไว้ว่าประมาณพฤษภาคมนี้พฤษภาคมหลังจากนี้เราก็จะได้สาวน้อยหน้าใหม่ในการผลิตภาพยนตร์นะครับดูจากหน้าแล้วต้องเป็นหนังจีนแน่นอนเป็นหนังกำลังภายในเป็นหนังกำลังภายในโดนัททำอะไรอยู่คะทำละครเวทีค่ะทำละครเวทีด้วยโอ้นี่ผู้ผลิตทั้งคู่เลยเหรอใช่ค่ะไม่ใช่แสดงใช่ไหมเป็นผู้จัดเลยแสดงด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดด้วยค่ะเป็นผู้จัดด้วยโอ้โหเรื่องจอมโจรขโมยพ่อแม่ค่ะโอ้จอมอะไรจอมโจรขโมยพ่อแม่จอมโจรอะไรขโมยพ่อแม่ใช่อย่ารู้ต้องไปดูค่ะใช่เหรอคะเราเป็นผู้กำกับด้วยป่ะเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์นะครับแสดงที่ไหนคะเล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโรงละครเล็กค่ะโอเคตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าลานที่เรายืนอยู่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมชอบอันนี้มากน้องๆเคยได้ยินลัทธิมาร์กซิสต์มั้ยเคยได้ยินคาร์ลมาร์กอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ของคาร์ลมาร์กผู้ที่คิดแล้วก็สร้างปรัชญาของลัทธินี้แล้วก็ถัดไปใครรู้จักบัลเล่บอลชอยบ้างสองหลายคนอยากดูก็ว่ากันว่าเป็นบัลเล่ที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะครับโรงละครที่กำลังซ่อมอยู่ตรงกลางนั้นคือโรงละครบอชอยที่มาของคณะนี้บอชอยแปลว่าใหญ่ในยุคนั้นเป็นโรงละครที่ใหญ่ที่สุดเฉพาะตัวโรงละครแห่งนี้มีอายุ200กว่าปีตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างปิดซ่อมแซมแต่ว่าที่แรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นอยู่ในย่านของพระราชวังเครมลินวิหารเซนต์บาซิลนะคะสร้างเสร็จเนี่ยวิหารเนี่ยก็สวยมากไม่อยากให้มีอะไรที่สวยไปกว่าวิหารอันนี้อีกแล้วก็เลยจัดการควักลูกตาของสถาปนิกคนนั้นออกมาโดนัททำได้คะแม่ฉันมาส่งฉันที่สนามบินแม่ฉันก็มาพ่อฉันก็มาแม่ฉันโทรมาหาฉันด้วยฉันก็โทรไปหาแม่แต่ว่าฉันไม่ต้องโทรไปแม่ฉันโทรมาเองฉันรักแม่ฉันโดนัทแอบเมากระโนมมากดิตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่พระราชวังเครมลินนะครับจริงๆเป็นป้อมปราการเป็นฟอร์ทเรสก็คือสมัยก่อนศตวรรษที่เท่าไหร่นะ14ค่ะ14นะครับก็ตอนนี้ศตวรรษที่21ประมาณปี1400กว่าๆมอสโกมีแค่นี้ครับมีแค่ในส่วนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเรียกว่ากรุงมอสโกก็คือมีป้อมปราการล้อมอยู่เหมือนกรุงศรีอยุธยาแล้วก็คนนอกก็เข้ามาไม่ได้เพราะต่อสู้เพราะเดี๋ยวนี้ก็ขยายออกไปถ้าใครที่ชอบท่องเที่ยวประเภทแบบอยากเห็นอาคารเก่าๆอยากรู้ตำนานหรือว่าประวัติศาสตร์อะไรที่มีไงก็มาที่นี่น่าจะมาที่นี่
คิดว่าสีสตาร์เล่นอยู่ตั้งนานแล้วตึกที่เขาเคยอยู่กับเลนินอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ครับยังอยู่เหมือนเดิมอย่างที่บอกไว้ว่าในส่วนที่เป็นวังเครมลินแห่งนี้นะครับฝั่งที่นักท่องเที่ยวไปได้คือฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมทั้งหมดส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปข้างในเพราะว่าอาคารเหลืองคาดขาวที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีคนปัจจุบันวลาดิเมียร์ปูตินนั่งทำงานอยู่ในนี้ถ้าเป็นประเทศไทยตรงนี้ก็คือตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยอะไรอ่ะคงเป็นสนามฟุตบอลมั้งอันนี้เป็นปืนใหญ่ของสมัยพระเจ้าซานะครับยุคที่ปกครองโดยกษัตริย์แล้วก็ยุคนั้นเขาก็มีการสู้รบกันแล้วก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างร่ำรวยว่ากันว่านี่เป็นปืนใหญ่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่โดยดูจากเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปืน75เซนติเมตร2ฟุตกว่าๆดูลูกกระสุนดิให้ดูเทียบกับเด็กจำลองค่ะอันนี้ก็จำลองเทียบกับหัวเด็กเทียบกับเด็กตัวเล็กๆเหล่านี้ก็ที่แปลกก็คือนี่หล่อขึ้นมาเสร็จสร้างเสร็จไม่ได้ยิงเลยทำไมคะพี่โดมันใหญ่เกินไปว่ากันว่าลูกกระสุนที่ใช้เนี่ยหนักประมาณ1ตันนะครับการยิงลูกกระสุนหนัก1ตันออกไปจากปืนใหญ่ผมว่าไม่รู้จะยิงออกว่าแต่เขาก็ไม่เคยได้ยิงเลยก็เลยกลายเป็นโบราณวัตถุอย่างนึงที่สวยงามถัดไปเป็นข้างหลังถ้าถอยไปจะเห็นมหาวิหารอะไรนะอัสสัมชัญค่ะอัสสัมชัญก็ไม่รู้ทำไมชื่อเหมือนโรงเรียนเป็นวิหารที่มีความเก่าแก่700ปีนะครับเก่าแก่มากก่อนอยุธยาถ้าเท่ากับเวลาเขาจะประกอบพิธีอะไรเขาจะประกอบอย่างนี้ใช่ไหมคะพิธีขึ้นครองราชอะไรกษัตริย์ของเขาประกอบพิธีมิสซาประกอบพิธีขึ้นครองราชในวิหารแห่งนี้ส่วนหนึ่งของประเทศนี้คือเป็นประเทศที่โอเคเปิดแล้วตั้งแต่ปี1991หลังจากที่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าระบอบอย่างนึงที่ยังติดพันต่อเนื่องมาก็คือความเข้มงวดความเข้มงวดในระบบรักษาความปลอดภัยความตรงไปตรงมาอย่างสุดขีดว่าถ้าบอกว่าไม่ก็คือไม่มีจะไม่มีแบบว่าอุ๊ยขอนิดนึงนะอันนี้ช่วยได้ไหมอันนี้อารมณ์มันรวยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาจะเป็นไปตามกติกามากๆเพราะฉะนั้นเกิดเราเข้าไปข้างในเราอาจจะเก็บภาพไม่ให้ดูไม่ได้ระฆังนี้ก็เหมือนกับปืนใหญ่หล่อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ตีคือไม่ได้ถูกยกขึ้นไปไว้บนหอระฆังเนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็พอหล่อเสร็จปั๊บคือหลังจากถอดจากแบบแล้วก็ต้องทำให้โลหะลดอุณหภูมิลงใช่ไหมพอลดอุณหภูมิลงปรากฏว่ามันแตกเหมือนถ้ำเลยนะแตกออกมาแตกตรงกลางตรงป้ายพอดีเฉพาะชิ้นนี้ชิ้นที่แตกออกมามีน้ำหนัก11ตันก็คิดภาพเอาแล้วกันทั้งลูกนี่จะยังไงแล้วมันจะเอาขึ้นไปแขวนยังไงเนี่ยท่านผู้ชมครับเดินทางมาเที่ยวต่างประเทศกันทั้งทีเคยสงสัยไหมครับว่าสาวๆเขาเอาอะไรใส่กระเป๋ามาบ้างและเวลาอยู่ในห้องเนี่ยเขาคุยอะไรกันเราเลยขออนุญาตเอากล้องไปวางไว้ในห้องของน้องไดน่ากับน้องโดนัทครับขอโทษทำไมทำกับเราอย่างนี้อ่ะอุ๊ยที่ร้องไห้ถือยังไงเนี่ยฉันก็ถืออยู่นี่แล้วคุณเดินมาชนเข้าใจปะอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มาบอกอึ๊ยอย่างเงี้ยคนเราโรงแรมเขาต้องมาชาร์จเราแน่ๆเลยเราต้องเอาไดร์เป่าผมให้กลิ่นมันระเหยออกมาพี่ไหนจะทำอย่าเรียกพี่พี่ไหนอย่าเรียกพี่ให้เรียกพี่ไม่รู้จักกันอะไรนี้เดี๋ยวเช็คหน้าให้สวยแล้วเราอ่ะสวยเกินไปหรือเปล่าสวยเกินหน้าเกินตาฉันเกินไปหรือเปล่าลุกอัพเขาทีนะเขาดีแม่สวยคุณสตีเฟนบอกว่าใครคุณสตีเฟนคนเข้ามากับเราเพื่อนคุณใช่ไหมหนุ่มเยอะหน้าอ่ะหนุ่มเยอะนะก็สวยไปเลยแหละแปดคนในหนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านหรอคือคนเราเยอะไม่คนเราเวลาพูดว่าตัวเองสวยอ่ะมันจะต้องมีอายปากมั้งไงมันต้องแบบเราสวยอ่ะก็สวยก็สวยอ่ะแบบมั่นใจมากโดนหนักใช่ป่ะหนักใช่ป่ะอยากรู้ว่าพรุ่งนี้อากาศเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่าขอพูดก่อนนะอ๋อได้ค่ะพี่
ไม่ใช่เพราะว่าตอนแรกเขาบอกเราว่ามันจะหนาวมากเขาบอกตอนแรกเขาบอกเราว่าลบ12แต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยหนาวมากหรอกนะใช่เมื่อกลางวันเราพรุ่งนี้คงจะสัก30กว่าค่ะโดยแล้วจะใส่บิกินี่ก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไรเพราะอะไรนะเพราะเราอะไรเพราะสวย ผมชอบคุณผมชอบคุณไม่เราไม่ชอบผู้หญิงเราล้อเล่นนี่ตอนนั้นมีของมาโชว์ของที่แม่ทำให้แม่ชอบคิดว่ากรุงเทพเนี่ยหนาวจะร้องไห้อีกแล้วเปล่าเราก็มีแม่แม่เราก็ทำอะไรให้เรานะเขาทำอะไรให้เราเหมือนกันไงอ๋อเราไม่พูดแล้วต่อแม่ชอบบอกว่าแม่ชอบบอกว่าแม่ชอบนึกว่ากรุงเทพหนาวตลอดเวลาไม่นี่แม่ก็จะเลยชอบถักอุปกรณ์มากมายให้แม่พูดถักก่อนเป็นคนสนิทกับแม่นะเนี่ยกระเป๋าฉันผิดสร้างภาพไม่เป็นไรหรอกค่ะเราอยู่ในการบันเทิงคนเขาเข้าใจถ้าเกิดว่าเราจะสร้างภาพไม่โอ้ยนี่ที่แม่ทำให้แล้วก็มีอันนี้แม่ขยันเนาะแม่ลำเอียงแม่มีลูก3คนแม่ชอบเป็นห่วงโดนัทที่สุดก็ดีแล้วไงแม่นั้นว่าไม่ดีอ่ะแม่ชอบลำเอียงฝากบอกแม่ด้วยว่าแม่อย่ารักลูกไม่เท่ากันจ้ะเฮ้ยแต่แม่ชอบลำเอียงอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานแบบเนี้ยไม่หรอกแม่เขาคงเป็นห่วงเพราะว่าเขารู้ว่าเราสมมติว่าจะไปเกาหลีอย่างเงี้ยถ้าแม่รู้จะมันหนาวมากจริงนะจ้ะแล้วทำไงก็แม่เขาเป็นห่วงช่วยขอบคุณมากครับถ้าเกิดว่าแม่เขาไม่ถักหมวกให้อย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปหาหมวกที่ไหนมาใส่ถูกปะแต่แม่ถักมาแล้วตกลงพรุ่งนี้คุณจะใส่ตัวไหนพรุ่งนี้ไปRed Squareใช่ไหมฉันมีเสื้อตัวหนึ่งนะที่ใส่ไปRed Squareนะแล้วคนเขาจะต้องคิดว่าเป็นมาสคอตแดงไหมมากอ่ะก็มันสีแดงจะนำโชคนะแม่บอกไหนพรุ่งนี้ใส่อะไรไหนเอามาโชว์ดิเราต้องดูอากาศก่อนนิดไหมอ่ะก็ประมาณแบบว่าลังเลอ่ะประมาณไม่แปลหนอพี่ด่ายว่าไม่รู้จะใส่อะไรอะไรนะแดดหน้าอะไรนะพรุ่งนี้คงจะประมาณ2มั้งเฮ้ยหนูเฮ้ยมีของแม่โชว์อีกนะนี่แม่เราก็ทำให้ดูสิเคยเห็นเด็กปะนี่แม่เราทำให้นะนี่น่ารักมากหมดละแม่เธอทำอะไรให้เธอบ้างเธอแม่ฉันมาส่งเธอที่สนามบินแม่ฉันก็มาพ่อฉันก็มาแม่ฉันโทรมาหาฉันด้วยฉันก็โทรไปหาแม่แต่ว่าฉันไม่ต้องโทรไปแม่ฉันโทรมาเองฉันรักแม่ฉันโทรไปหาแม่ฉันเดี๋ยวแม่ฉันก็ส่งเงินมาให้ฉันช้อปปิ้งหรือแม่ฉันให้ตังค์ฉันมาแม่ไม่ทรมานฉันด้วยกันไม่ให้เงินมาเลยแม่ละจบแม่ละจบโดนัทคิดว่าโดนัทจะแต่งตัวธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดอ่ะเอาธรรมดาที่สุดคุณออกมาแต่เราเตรียมเสื้อแบบหนาวๆด้วยนะเผื่อมันหนาวมากๆอย่างเงี้ยก็จะใส่เราก็เอามาที่ไม่เป็นขนเป็ดใช่ไหมใช่จ้ะโดนัทคิดว่าชุดนี้ธรรมดาที่สุดแล้วรู้มั้ยธรรมดามั้ยคะธรรมดามากค่ะคุณไม่หนาวอ่ะแม่ครัวที่บ้านฉันก็ทำใส่ทำกับข้าวป้านี่ก็เอามาใส่นอนอ๋อใช่ค่ะชุดนอนเหรอคะอ๋อดิฉันก็ใส่ชุดนี้นอนนะคะฉันก็ใส่แจ็คเก็ตอันนี้นอนตกลงพรุ่งนี้ใส่ตัวไหนจะได้มาสู้กันนี่เราพูดเลยนะเคลียร์ๆเลยนะว่าสู้กันเหมือนรองเท้าอะเหรอคุณผู้ชมคะแต่เรื่องรองเท้าเนี่ยผมไม่เคยคิดจะสู้กับเขาเลยจริงๆถอเราพูดเล่นมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะคุณสัญญาถูกต้องนะคิดว่าผู้ชายชอบคิดไปเองว่าผู้หญิงชอบทะเลาะกันจริงค่ะคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคะคุณโดนัทตอนนั้นไม่ค่อยทะเลาะกับผู้หญิงนะคะค่ะส่วนมากจะเป็นทะเลาะกับผู้ชายทะเลาะกับผู้ชายที่ชอบทำให้ผู้หญิงทะเลาะกันไม่น้องคุณจะใส่เสื้อแดงจริงหรอไม่ใส่เสื้อแดงอายเขาแต่ตอนนั้นว่าใส่สีๆไปถ่ายกับอันนี้จะเล่าให้ฟังคือเพื่อนสนิทเขาชอบตัวนี้มากแล้วเขาไม่กล้าใส่ไม่ใช่แล้วเขาอยากให้เราใส่แล้วเราจะได้คิดถึงเขาคือตอนที่จะมาเนี่ยมีเพื่อนมีแม่มีน้องมีทุกคนมาช่วยกันจัดกระเป๋าไงตื่นเต้นแทนเพราะเขาเป็นห่วงเราเฮ้ยเพื่อนเราก็ตื่นเต้นนะพอรู้ว่าแบบมีเพื่อนกี่คนมีเพื่อนกี่คนเรามีเพื่อนไม่เยอะอ๋อเหรอมีเพื่อนไม่เยอะแต่รักกันใช่ป่ะเรามีเพื่อนเยอะไปหมดเลยแต่ไม่รู้มีใครรักเราบ้างหรือเปล่ามีป่ะเนี่ยเพื่อนน้อยจ้ะแล้วไงต่อคะมีเพื่อนน้อยแต่แม่รักก็โอเคนะแม่ก็ต้องรักสิ
เอาตรงจะใส่ชุดอะไรมาลองเลยดีกว่ามาใส่คุณลองใส่เสื้อของฉันตัวนี้ดีกว่าว่าคุณจะเกิดเปล่าเขียวแดงคริสต์มาสลุกขึ้นมาไม่คือเป็นคนที่แบบว่าจะทำอะไรที่เป็นน่าเกลียดเองนะครับเฮ้ยนำมาสีแดงเข้ากับสีชมพูนะเข้าอยู่แล้วเราเป็นคนจีนสีแดงเนี่ยนำโชคถึงแม้ว่าเราจะไม่ใส่เราก็ต้องมีไว้ในกระเป๋าใส่สีเหลืองนะทำไมอะคะเพราะมันเหมือนมะม่วงใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่เห็นที่สนามหลวงอ่ะเขาใส่สีเหลืองกันขอเอ้ยคือเราอยู่วงการบันเทิงเราไม่ควรจะไปคาบเกี่ยวกับเขาไม่เอาออกหรอกจ้องตากันอีกเลยค่ะนี่นู่นนี่กางเกงในกางเกงในมากเลยตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ทางเข้าสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ก็คือจัตุรัสแดงเลสแควร์คือแต่ก่อนไม่ได้ชื่อจัตุรัสแดงชื่อจัตุรัสแสนสวย beautiful แต่คำว่าสวยของภาษารัสเซียกับแดงใกล้เคียงกันก่อนจะเข้าไปตรงนี้เป็นหลักกิโลที่ศูนย์ของรัสเซียที่พื้นนะครับที่พื้นจะเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางเหมือนประมาณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้านเราแล้วเขาก็บอกว่าที่ชาวมาม่าเขากำลังทำอยู่นี่นะครับผู้โชคดีจากโครงการมาม่าของเราทำอยู่ก็คือใครที่อยากกลับมาอีกก็ไปยืนตรงนั้นแล้วเอาเหรียญแบบนี้ใช่โยนแล้วก็โยนขึ้นไปโยนขึ้นไปแล้วก็อธิษฐานที่เมืองไทยไม่รู้มีป่ะแต่ที่อิตาลีก็มีน้ำพุอะไรที่อธิษฐานได้ใช่แล้วได้กลับมาอีกที่อาหรับเขาก็บอกค่ะว่าถ้าเกิดเรามีเหรียญของอาหรับอยู่อ่ะก็เราจะได้ไปในดินแดนของอาหรับประเทศเก็บไว้หรือไปโยนเก็บไว้ค่ะต้องมีเก็บไว้กับตัวเก็บเหรียญไว้กับตัวแล้วอาจจะได้ไปตะวันออกกลางอีกใช่พร้อมโยนยังยืนตรงไหนคะตรงกลางวงกลมเป็นพื้นทองเหลืองแล้วมองไปทางด้านโน้นมองไปทางโน้นแล้วไงต่อเหมือนนั่งแบบนะดูเด็ดเหมือนนั่งแบบเนาะวันนี้เขามีการประกวดความงามกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าโดนัทก็ยังชุดคล้ายๆเดิมอยู่นะครับแต่ไดก็ไม่ปานีปาใสจะโยนแล้วนะโยนหัวคนนู้นไอ้นี่รู้ละเราโยนเพื่อให้ได้กลับมาใช่เขาโยนเพื่อให้ได้ออกไปไงเขาอยากไปเที่ยวประเทศไทยเขาอยากไปเที่ยวประเทศอื่นเขาอยากไปเที่ยวประเทศเราเขาเลยโยนเพื่อออกไปและตรงนี้ก็คือจัตุรัสแดงครับสถานที่ที่ใช้ทำพิธีต่างๆสวนสนามเวลามีเรื่องมีราวอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่นอกเขตของพระราชวังเครมลินตึกสีเหลืองที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือทำเนียบของประธานาธิบดีเมื่อวานเราคุยเรื่องคนรัสเซียไปเรื่องที่เราบอกว่าทำไมเขาไม่ยิ้มเขาไม่ที่เราไปซื้อฮอทดอกเราไปซื้อของเดี๋ยวนั้นถามเขาว่า what is this port no อย่างเงี้ยตกใจว่าเขาเป็นอะไรแล้วเราก็พยายามหาคนหาแล้วเราก็เลยพยายามค้นหาโดยเมื่อวานนี้เนี่ยไปเดินเที่ยวแล้วก็คุยกับพี่เซอร์เก้ว่าแบบโอ้เดี๋ยวนี้สนิทกันเรียกพี่เซอร์เก้เลยเหรอเขาเป็นพี่เขยพี่ไม่ใช่ว่าพี่เขยเขาเรียกว่าอะไรกิ๊กโดนัทเขาเป็นกิ๊กของโดนัทคนที่9เหรอโดนัทคนที่9ของคนที่9แล้วพี่เซอร์เก้เขาว่าไงครับพี่เซอร์เก้บอกว่าเราอย่าไปคิดว่าคนแบบเขาหน้าบึ้งแล้วเนี่ยหมายความว่าเขาไม่จริงใจหรือว่าเขานิสัยไม่ดีหรือว่ายังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการป้องกันตัวของเขารัสเซียอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียทำให้เป็นประเทศเดียวที่อยู่2ทวีปใช่ค่ะซึ่งทำให้มีพ่อค้าแล้วก็มีคนพยายามที่จะเข้ามาตีประเทศของเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องทำให้ภายนอกของเขาเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยดูเหมือนกับว่าไ
ม่ใช่เป็นคนต้อนรับทุกคนตลอดเวลาไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะเข้ามาทำร้ายเขาได้คือรอยยิ้มเนี่ยมันเหมือนกับยินดีคุณมาดีมาร้ายผมยินดีหมดใช่แต่คนรัสเซียจะไม่ใช่ไม่เขาจะเงียบๆนิ่งๆจนกระทั่งเขาแน่ใจแล้วว่าคุณอะปลอดภัยสำหรับเขาแล้วเขาก็จะเป็นเพื่อนกับคุณอ๋อเหรอแต่เมื่อวานที่เราเจอคนรัสเซียบางคนเขาก็ดีนะคะคือหมายความว่าโดยธรรมชาติของคนที่นี่เนี่ยความที่เขามีศึกสงครามเยอะฟังดูจากประวัติศาสตร์แล้วก็ระบบต่อสู้ป้องกันตัวเขาเลยต้องเยอะหน่อยนั่นเพราะฉะนั้นหน้าเฉยๆแต่ไม่ได้แปลว่าในใจเป็นคนเที่ยมโหดหรืออะไรใช่ค่ะใช่เพียงแต่ว่าธรรมชาติสอนให้เขาว่าถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งยิ้มให้กันมากขนาดนั้นจะไม่เหมือนของเราบ้านเราค่อนข้างสงบเลยยินดีต้อนรับซึ่งก็จริงๆมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะถ้าต้อนรับหมดเขามาร้ายเราก็รับอิทธิพลร้ายๆของเขาไปได้เหมือนกันฟังแล้วก็เห็นใจเขาตอนแรกเรารู้สึกไม่ดีไงเรารู้สึกว่าเพราะเราชินกับประเทศที่ทุกคนยิ้มแต่พอเราอยู่เราโตมาในประเทศไทยด้วยเราได้ไปถามเขาไปถามเขาหนูถามเขาเลยว่าทำไมอ่ะคนของยูถึงหน้าบึ้งตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยถามนี้เลยเหรอถามบอกว่าเนี่ยเป็นอะไรเหรอทำไมหน้าบึ้งจังเขาบอกว่าจริงธรรมชาติเขาบอกว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะบึ้งใส่ทุกคนหรอกมันต้องมีเหตุผลแล้วหนูก็เลยถามว่ามันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยประเทศของคุณรู้สึกดีขึ้นนะฟังแล้วมีประวัติศาสตร์ว่ามีผ่านการสู้รบอะไรกันมาเยอะหรือเปล่าก็เลยทำให้คุณเป็นคนที่แบบเหมือนเครียดเขาบอกว่าไม่ใช่เขาก็เลยเล่าเหตุผลให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเติบโตในประเทศไหนประวัติศาสตร์เป็นยังไงก็จะทำให้คนคนนั้นมีบุคลิกแตกต่างกันออกไปด้วยนะเลยทำให้คนแต่ละประเทศมีบุคลิกไม่เหมือนกันใช่เหมือนญี่ปุ่นไงคะเขาจะรักชาติมากเป็นพิเศษเพราะว่าเขาผ่านเพราะว่าอะไรเขาผ่านศึกมาเยอะเหรอเขาแพ้สงครามใช้คำว่าผ่านความพ่ายแพ้เลยล่ะเขาแพ้สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากอ่ะหรือไปเกาหลีไงดูนะสังเกตอาหารเขาใช่ปะคะมันก็จะถูกหมักถูกดองเพราะว่าตอนที่ทำสงครามเนี่ยมันจะไม่มีอาหารสดให้ทานต้องถนอมอาหารด้วยที่หมักดองต้องซ่อนเอาไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยกินจิอะไรเงี้ยใช่แล้วก็สันนิษฐานกันว่าอ๋อจริงๆมันน่าจะเกิดเพราะว่าสงครามคนแพ้จริงจริงๆทุกอย่างมีที่มาที่ไปนั่นเองหมายความว่าเราเข้าใจเราทำความเข้าใจแล้วก็ผมได้บทเรียนเลยว่าเวลาเจออะไรที่ไม่เหมือนกับเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเราถูกแล้วเขาผิดจริงๆไม่มีใครถูกใครผิดเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันใช่เท่านั้นเองนะครับแค่แตกต่างกันดีขอบคุณมากอุตส่าห์ไปถามพี่แล้วทำไมไม่ให้เขาถามเองอ่ะเขาเพิ่งจะจีบกันเขาคุยกันเรื่องอื่นจริงๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สอนภาษาไทยอยู่สอนให้พูดภาษาไทยสอนคำว่าคุณสวยมากเขาพูดว่าคุณสวยมากคุณสวยมากคุณสวยที่สุดแล้วคุณสวยแน่ๆคุณสวยแน่ๆวันนี้เขาบอกพี่ไดป่ะคะไม่บอกค่ะเขาบอกคุณอย่างเดียวว่าเขาเป็นกิ๊กคุณไม่ได้กิ๊กผมเอาทางวิชาการดีกว่าผมวิชาการคือเขาจะบอกว่าไหนนินทาพี่ว่าไงนะว้าวว่าเวลาอยู่พี่ดูเป็นครูประวัติศาสตร์ค่ะใช่แต่ชอบเล่าเรื่องตึกแบบตึกนี้มันเป็นอย่างนี้โครงสร้างอย่างนี้อย่างนี้จากบีอะไรไม่เลยผมคุยเรื่องธรรมดาทั่วไปข้างหลังนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นสุสานของอดีตประธานเป็นเรื่องธรรมดาว่าแล้วเรื่องธรรมดาทั่วไปอะค่ะไม่เคยไปเวียดนามไหมไม่เคยค่ะคนที่เป็นวีรบุรุษของเวียดนามเหนือที่สู้กับฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยเวียดนามเหนือแล้วก็จนถึงวันที่เวียดนามรวมเป็นประเทศเดียวเคยได้ยินชื่อโฮจิมินห์ไหมครับเคยได้ยินค่ะโฮจิมินห์ก็มีสุสานที่ฝังศพคล้ายๆอย่างเนี้ยเป็นเหมือนสถูปขึ้นมาอันนี้เป็นสุสานนะคะใช่ครับแล้วก็ข้างในนี้เป็นร่างของเลนินอยู่ในนี้อยู่ในโรงแก้วคือเราเข้าไปถ่ายไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เอากล้องเข้าใดๆทั้งสิ้นโทรศัพท์มือถืออะไรต้องเก็บออกหมดเลยเขาอาบน้ำยาไว้แล้วก็อยู่ในโรงแก้วให้คนเข้ามาชมซึ่งเท่าที่อ่านหนังสือมาก็คือว่าตัวเลนินเองที่ว่าเป็นผู้ปกครองรัสเซียคนแรกในระบอบคอมมิวนิสต์นะครับเป็นผู้ที่นำระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้กับประเทศนี้ไม่อยากอยู่ในโรงแก้วทำไมคะก่อนตายเขาอยากถูกฝังดินแต่พอหลังจากเขาตายไปแล้วพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมีความรู้สึกว่าร่างเขาน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับแนวความคิดวิธีการปกครองแบบนี้อยากจะให้คนได้มาเห็นและได้รู้สึกถึงสิ่งที่เขาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศจะได้จดจำไว้ก็เลยเอาเขามาแล้วก็อยู่จนทุกวันนี้ครับคือผู้คนที่เข้าไปเนี่ยเขาจริงๆเขาไม่ใช้คำว่าไปชมนะผมใช้ผิดขอโทษครับไปทำความเคารพไปอะไรอย่างเงี้ยครับเอาดอกไม้ไปวางเพราะหนูเห็นทุกคนที่กำลังจะเดินเข้าไปดูเขาใช่ๆเขาเหมือนเข้าไปเยี่ยมชมอะไรอย่างเงี้ยครับWe'll be right back.
านะคะเพราะว่าอยู่กับพี่ดูแล้วอ่ะพี่ดูชอบประวัติศาสตร์ใช่พี่ดูชอบพาเราไปดูพวกอะไรก็ไม่รู้ตึกๆดูมาทั้งวันแล้วก็อยากพาคุณผู้ชมไปที่อื่นบ้างที่ไปแล้วรู้สึกว่ารีแลกซ์นะคะเพราะว่าอย่างสาวๆเนี่ยเวลาไปต่างประเทศโดนัทชอบไปทำอะไรจ๊ะโดนัทชอบเดินเล่นค่ะแล้วเขาบอกมารัสเซียก็ไปตลาดเก่าต้องไปตลาดเก่าวันนี้นะคะเราก็เลยหนีพี่ดูมาแล้วก็พาคุณผู้ชมไปที่ตลาดเก่าแต่เรามีเพื่อนมาด้วยใช่เรามีเพื่อนมาด้วยนะคะมีมิสเตอร์เซเก้มาข้างๆเพราะว่าจากพี่ดูมาเราก็ต้องมีชายหนุ่มคนนึงที่คอยปกป้องเราและที่สำคัญที่สุดคือคนรัสเซียเขาไม่พูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีพี่เซเก้ของเรานะคะมาคอยช่วยโดนัทแอบเมาก็นมมากดิแอบเด็กขึ้นสองคนทิ้งเราวันนี้นะคะปาปารัสซี่สามคุณโดนัทมาถึงที่นี่เลยค่ะจ้องตากันจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตเป็นนางอิจฉาเข้าไปแทรกตรงกลางนะคะว่าคุยอะไรกันอยู่ Excuse me คือโดนัทถามเขาไปนิดเดียวถามว่าตลาดนี้เราต่อรองสินค้าได้ไหมเล่าแบบยาวมากเขาบอกว่าแต่จริงเขาบอกว่ามันก็ถูกแล้วคุณไปถามเขาหรือเปล่าว่าอุ๊ยเนี่ยเราสามารถคบกันได้ไหมคุณอยู่อันนี้แถวบ้านเรียกหึงนะคะแถวบ้านเรียกหึงหึงคุณอะดูจากราคาแล้วคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะ350บาทไม่ต้องใส่แล้วนะรองจอนอะใส่ตั้งหลายชั้นก็ไม่อุ่นอันนี้อันเดียวอุ่นเลยใส่แล้วอาจจะรู้สึกระคายเคืองผิว จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างจากของบ้านเราเท่าไหร่นะเนาะใช่เราว่าของมันก็มาจากทางนู้นแหละเนาะบนโพสเนี่ยหาซื้อได้เราอยู่ประตูน้ำหรือเปล่าพี่ดูงบหมดอะค่ะก็เลยทำมันให้พวกเราแต่งตัวกันหนาวๆแล้วก็พามาประตูน้ำนี่คือเราเซตขึ้นมาใช่ไหมคะพี่ไดเซตขึ้นมาประตูน้ำจริงๆด้วยแล้วโดนนั้นเนี่ยชอบไปเดินเขาเรียกอะไรนะสำแพงชอบเหมือนกันใช่ไม่เคยเจออะไรคะไม่รู้แล้วไปซื้อต่างหูที่เขาฮิตๆกันบ้างใช่ค่ะสีทองอะสีทองสีเงินอันละ12บาทอะมีด้วยนะแล้วคือแบบทำเป็นแบบว่าพิมพ์ลายอย่างสวยเลยนะเอางี้ละกันเดี๋ยววันหลังเราไปด้วยกันคิดว่ากลับมอสโกแล้วเราควรจะไปเลยสำเพ็งอุ๊ยอันนั้นเป็นร้านขายตุ๊กตาอันนั้นปะคะอุ๊ยร้านขายตุ๊กตาขอไปดูก่อนนะไม่รู้อะไรเฮ้ยทำไงดีคะพี่ไก่คนรัสเซียเขาไม่ให้เราถ่ายอีกแล้วค่ะพี่ไก่ก็ไม่ควรจะถ่ายของเขานะคะแหมถ่ายเราก็ไม่ซื้อแค่พูดถึงเฉยใช่ไหมตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตลาดที่เรามาเดินนี้เนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรคะไม่รู้ค่ะเรียกว่าอารบัต right อารบัตอารบัตคุณผู้ชมพูดสิคะอารบัตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะอะไรอารบัตคือที่นี่เมื่อก่อนนี้คือจะเป็นตลาดที่คนอาหรับเนี่ยจะมาขายของการอยู่ที่นี่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยพวกเขาก็เหมือนกับว่าถูกให้แบบเชิญให้ออกไปแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยเหมือนกับมีของพวกซูวิเนียร์ของที่ระลึกเนี่ยก็จะมาขายที่สองข้างทางตรงนี้โดยของที่คนส่วนมากมันจะซื้อจากรัสเซียไปเนี่ยก็คือตุ๊กตาซึ่งชื่อจำยากมาก ใช่ค่ะซึ่งพูดผิดนิดนึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นความหมายเปลี่ยนไปเลยอะให้คุณโดนัทถามพี่เซเก้ How can we call this doll MatryoshkaMatryoshka. What about the other one? Or Matroska. 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 Matroska and Matroska. Matryoshka and Matroska. Matroska แปลว่ากางเกงในงั้นตอนนี้เราไปซื้อ Matryoshka กันดีกว่าแต่ว่าเราจะไม่ซื้อร้านนี้เพราะว่าเขาไม่ให้เราถ่ายเราไปแล้ววายใช่ป่ะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษารัสเซียเนี่ยจะอ่านว่ามูมูมูนั่นก็คือเหมือนเสียงร้องของน้องวัวนั่นเองหนึ่งสองสามเฮ้ยหายแล้วป่ะคุณผู้ชมคะพอหนูอะหันไม่สนใจอย่างอื่นที่ไรอะสองคนนั้นเขาหันแอบไปจูจีกันทุกทีเลยอะค่ะหึงอีกแล้วอะ นี่เป็นอะไรกันตอนนี้ค่ะ
แล้วก็นี่เลมินตอนโตอ้าวเรามีปัญหากับคอนแทคเลนส์ไม่เขาจะเป็นกระจกให้นี่ไงเป็นกระจกอ่ะดูกระจกส่องดูเนี่ยถึงไหมโอ้ยนี่ถึงบ้านอาต่อนางเอกเขาเป็นกันอย่างนี้เหรอคะอันนี้เขาเรียกว่ามาทริออชกามาทริออชกาให้ทายในนี้มีมาทริออชกาให้ทายในนี้มีอันทายถูกได้อะไรเราให้ฟังจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยเมื่อเห็นเจ้ามาทริออชกานี้แล้วเนี่ยนะคะจะคิดว่ามีหลากหลายแบบหลากหลายสีสันนะคะแต่ที่ออริจินอลจริงๆเนี่ยคือแบบนี้คือลายนี้ข้างบนต้องเป็นสีเหลืองพื้นข้างล่างต้องเป็นสีแดงและจะต้องมีดอกกุหลาบตรงพุงของตุ๊กตาอันนี้คือแบบออริจินอลนะคะซึ่งแบบต้นฉบับของเขาเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้และข้างในเนี่ยจะต้องมีกี่อันไหนโดนัทลองเปิดดูสิคะ27อันเรามานับกัน27เลยเหรอเขาบอก27 or 7 7 pieces inside or 7 okay hey you very sleepy you drunk vodka no you vodka drunk นะผิดไป20เอง20นี่เหรอนะคุณอ่ะดูชั้นที่1ชั้นที่1เราขอตัวช่วยด้วยค่ะดิฉันจะเป็นตัวช่วยของคุณเองค่ะโอเคชั้นที่2แล้วชั้นที่3ขณะนี้มีไทยมุงจีนมุงเกาหลีมุงชั้นที่4ชั้นที่5对泰国人你们是从哪里来的中国中国人啊ใช่ค่ะตอนนี้เจอญาติไปโอเคค่ะเรามาต่อนะคะแต่เท่าไหร่แล้วล่ะคะ6ค่ะ6โอ้ยเกินดิอ้าวทำไมมีหลายอันน่ะ Hey you said 7 right it's more 7 7 more 7 10 1คุณผู้ชมคะคนขายอ่ะงงขายเองนะ if more than 7 it's better 5 3 6 1 2 3 4 45 8ค่ะมี8อัน8 oh they multiplied eight. Yes. now it is 8 cool. not 7 when they were staying here one six. baby was born again เขาบอกว่า7เนี่ยเดี๋ยวก่อนตอนนั้นบอกว่ามันมี8เขาบอกว่าอีกตัวหนึ่งเพิ่งเกิด this 7 only 7 only 7 are you sure I don't believe you just now I got 10Seven. No. No more. อ๋อซึ่งจริงๆแล้วคือที่นับกันไปนับกันมาเนี่ยคืออยากจะให้คุณผู้ชมรู้ว่าไอ้ที่เรานับกันเนี่ยนะคะต้นแบบเนี่ยมี7 5 is not original จริงๆแล้วเนี่ยต้นแบบเนี่ยมี7แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันก็เนาะพอเรามีต้นแบบมาปุ๊บเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆคนเราต้องค่อยๆคิดค้นคือมันตั้งอยู่นานก็มีการเกิดขึ้นมาแปลกนะคะเป็นคุณแม่อยู่ดีๆอยู่เฉยๆก็สามารถเพิ่มลูกขึ้นมาได้ไม่ได้คะกาวาวที่บางเพลงอยู่ๆก็ท้องไม่เคยดู How much ruble 500 The design is different more bright but this มีหลายแบบเลือกยากมากกบช็อปแล้วเปิดมามีคุณสัญญาอยู่ข้างในสุดเป็นผู้นำของโซเวียต and this one Stalin Stalin 8 9 it's Lenin 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 9 this is 10 10 Soviet flag Soviet flag ถ้าสมมุติโดนัทมีแฟนใช่ป่ะแฟนคนแรกตอนนี้มีแฟนอยู่8คนค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของข่าวถ้าอยากจะแก้ข่าวอะไรเนี่ยที่นี่หมอชิดเขายินดีนะคะเราทำได้สิถ้าเรามีแฟน8คนแล้วก็เขาทำได้นะเกินออริจินอลมาแค่อันเดียวแล้วข้างในสุดก็เป็นลูกโดนัทไงดีไหมแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นพิเศษใครนะคะที่เป็นแฟนตัวจริงของโดนัทก็จะได้อยู่ข้างในสุดไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกก็เป็นแค่เปลือกนอกไม่ใส่ใจเดี๋ยวเราเลือกของก่อนนะทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งหมด5ตัว
วมีตัวเล็ก4ตัวแล้วก็ตัวใหญ่1ตัวจริงๆแล้วมันราคาอยู่ที่ประมาณ 1,600 แต่ว่าต่อได้แค่เหลือ 1,500 เองก็โอเคแล้วแหละเนาะ Thank you very much. Спасибо. Thank you very much. In Thai ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Yes Thank you See you later Спасибо Bye bye ได้ตุ๊กตาแล้วคุณผู้ชมคะเผลอไม่ได้ครับคุณโดนัทแอบจีบหนูมาแล้วดูสิ200ไม่ได้นะคะเนี่ยอย่าปล่อยไปไหนมั้ยน่ารักไหมน่ารักเขาให้คุณฟรีหรือเปล่าแต่ว่าคุณต้องเป็นแฟนเขาแต่เราอยากได้เอาเลยเอาเลยเวลาที่คุณซื้อจะได้นึกถึงเรา1,000โดนัทโดนัทโดนัทเอาความสวยเราเข้าแรกเอาความสวยเราลดเขาลดให้เราเขาบอก 1,100 more discount your price เรียกมาเลยเท่าไหร่ for example 200 200บอกเลย 1,100 ต่อเลย200 700ทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะโดนัทอ้าวมันบอกให้เรียกเฮ้You save your price. Her price is 700. 900. 800. Okay. 900. Not for you, not for me. 900. 500. 500. ค่ะตัวบอกอะไรอะจะไป thank you เขาทำไมไม่เอาอะไรใช่ก็ last offer 850. 800. Okay. คนสวยเขาต่อของเก่งเนาะเราซื้อเนี่ย1,500เขาซื้ออันนึงอันใหญ่สวยมีเพลงด้วยโอเคเก่งอ่ะต่อได้ตั้งเยอะเราว่าเราโหดแล้วนะ Thank you ไม่ใช่ภาษารัสเซียเผ็ดเผ็ดบาสปายสิบาเวลาไปอีกประเทศนึงจะมีความรู้สึกว่ามันแปลกดีเนาะที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเวลาเราพูดคำอะไรได้สักคำนึงมันเหมือนเป็นคำพูดวิเศษที่จะแบบจุดประกายบนใบหน้าเขาอ่ะถ้าเรารับของเข้ามาแล้วก็อออออะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกเนาะแต่พอเราเรียนรู้คำ spicy บะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบรู้สึกไอ้นี่กับเราเนาะเขาจะคงจะเหมือนกับเวลามีชาวต่างชาติมาเมืองไทยแล้วเขาพยายามพูดภาษาไทยเนาะแล้วเราจะรู้สึกดีคนเมื่อกี้ไงที่พี่ใหญ่สอนเขาพูดเขาบังคับน่ารักเนาะเราจะต้องสอนเขาบ้างอ๋อคนนี้ยังไม่ได้สอนเดี๋ยวสอนผมรักคุณนี่ไม่คุณสวยมากครับให้คุณโดนัทจัดการแล้วกันอ่ะเซอร์เกย์ I will teach you Thai language Sure I know something Nguang Nong or Nguang Nong Nguang Nong Nguang Nong It means sleepy Sleepy or Rawang Rawang Please be careful Uh-huh Yes And today Sawadee krab It means Hi Hello Kapun krab It means Thank you ลาก่อนลาก่อนเขาบอกพี่แดดว่าลาก่อนอ๋อพี่ลาก่อนจ้าวันนี้ใช่สิฉันไม่ใช่คนสวยดิไปแล้วบอกเขาก่อนเลยสิว่าเรามีคำจะมาสอนเธอเขาคุยกับเขาสิ and you have to say คุณสวยมากครับคุณสวยมากครับคุณสวยPet shops until nowadays. Inside they sell animals, and outside they use cats to beg for money. ที่นี่นะคะคือเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงแรกๆของมอสโกเลยนะคะข้างในเนี่ยเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงแต่ว่าข้างนอกเนี่ยน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าคนเขาจะเอาสัตว์เลี้ยงมาให้เราดูกันแล้วก็เพื่อของเงินแต่ไม่เป็นไรตอนนี้คุณโดนัทตื่นเต้นแล้วอ่ะปล่อยไปเลยค่ะอ๋อไม่เอาเดี๋ยวต้องเสียตังค์อ่ะเขางกเหมือนกันคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาดึกมากแล้วที่เมืองไทยอย่าไปคิดเลยว่ามันเวลาเท่าไหร่คิดถึงบ้านแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะไปกินข้าวกันอีกแล้ววันหนึ่งเราทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรเลยวันอ
ตอนนี้มันจะเป็นหวัดแล้วค่ะมือกับเท้าอ่ะชามากรู้สึกเหมือนเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะเราอยากเสร็จมะนิดนึงท่านี้ทำไมไม่ได้ถอยหลังน้าถอยหลังลองดูลองดูเฮ้ยไอ้เฮ้ยทำแล้วหายป่ะหายลองดูห้าสี่สามสองแอคชั่นหมดไปไม่ได้นะเดี๋ยวเต้นเป็นเพื่อนเต้นเป็นเพื่อนห้าสี่สามสองกึดกึดกึดเฮ้ยตัดจากตรงนี้ไปตรงนั้นอะเต้นไปบ้าเอาหน้าหนึ่งสองสามไปเลยโดนัททำได้ค่ะนี่คือดึกแล้วหนึ่งสองสามสี่เขารอแล้วหิวข้าวแล้วถ้าวันนี้ตื่นขึ้นมาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเพราะว่าคือหิมะตกหนักมากนะครับโซ่ที่เราเห็นอยู่บนเพดานทั้งหมดมี 2.6 ล้านเส้นแต่ละเส้นหมายถึง10ชีวิตถ้าวันนี้ตื่นขึ้นมาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเพราะเมื่อคืนหิมะตกหนักมากนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอาคารไหนก็จะต้องส่งคนออกมากวาดหิมะหน้าบ้านตัวเองทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่อากาศหนาวที่สุดเท่าที่เรามานะตอนนี้กลับมาลบ3แล้วส่วนมากตอนที่เรามาอยู่ประมาณ 1-2 ใช่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งของที่รัสเซียเนี่ยเป็นสถานีที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนกันนี่คือเราอยู่ใต้ดินนะครับที่เห็นเป็นเหล็กตรงเสาโค้งขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็นโลหะไทเทเนียมสร้างมาประมาณ70ปีแล้วในยุคสมัยของสตาลินเป็นประธานาธิบดีคนที่2ต่อจากเลนินเป็นยุคคอมมิวนิสต์ก็คือยุคที่ผู้คนบอกเขาบอกประชาชนคนรัสเซียว่าคอมมิวนิสต์ดีนะเมื่อเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นแบบนี้แล้วเราจะดีขึ้นเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นสิ่งดีๆก็คือเขาจะเอาโมเสกมาแปะเป็นรูปต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีเคียฟกายาซึ่งคุณไกด์แดน่าจะเล่าให้เราอันนี้นะคะสร้างขึ้นในคริสต์ศักราช1954ท่องมาเป็นอย่างดีตั้งแต่เมื่อคืนถ้าเกิดว่าดูทางด้านข้างหลังเนี่ยจะมีเรียกว่าอะไรคะเป็นภาพที่ใช้หินสีเนี่ยเรียงร้อยมาโมเสกใช่ค่ะแล้วก็จะพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรคะกิจกรรมการปฏิวัติต่างๆของคนในยุคสมัยตอนไหนนะคะตอนเปลี่ยนจากราชวงศ์มาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับโดยเฉพาะยิ่งการปฏิวัติในยูเครนก็จะมีภาพบุคคลสำคัญต่างๆที่ร่วมในการปฏิวัติซึ่งผมไม่รู้จักเลยทุกคนสถานีที่เขาบอกว่าสร้างใหม่กว่าสถานีอื่นใช่ค่ะขอเป็นสถานีที่สร้างไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดสงครามครั้งใหม่คือรัสเซียเนี่ยมันเกิดสงครามบ่อยหลายครั้งมากแต่ว่าสถานีเนี้ยสร้างขึ้นมาเหมือนแบบว่าเขาได้บทเรียนแล้วหลังสงครามโลกหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่2ท่านผู้ชมครับและในกรุงมอสโกนั้นมีอนุสรณ์สถานต่างๆมากมายทีเดียวนะครับซึ่งอนุสรณ์สถานส่วนมากจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของสงครามเพราะประเทศนี้เป็นประเทศที่ใหญ่อยู่ใน2ทวีปคือเอเชียและยุโรปตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมามีการศึกสงครามมากมายทีเดียวและตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่อนุสรณ์สถานของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเมื่อ65ปีที่แล้วสงครามโลกครั้งที่2ข้อมูลที่เราได้รับมาก็คือรูปปั้นนี้ก็หมายถึงแม่กับลูกที่เสียชีวิตหรือพี่กับน้องก็ได้แล้วก็โซ่ที่เราเห็นอยู่บนเพดานทั้งหมดมี 2.6 ล้านเส้นแต่ละเส้นหมายถึง10ชีวิตที่เสียไปก็คือ26ล้านคน
แล้วก็จะเห็นคริสตัลเป็นประกายเล็กๆเป็นจุดๆอยู่บ้างนั่นหมายถึงหยดน้ำตาครับโอ้โหพูดไม่ออกเลยสงครามมีความยาวประมาณพันกว่าวัน4-5 ปีเฉพาะประเทศเดียวตาย26ล้านสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเรานับต่อไปฮิโรชิม่านางาซากิอื่นๆนานาผมว่าถ้าเอาคนที่เสียชีวิตมารวมกันประเทศหายไปหลายประเทศเลยนะครับแต่คราวนี้มันแบ่งความเสียหายไปในประเทศต่างๆครั้งที่2ถ้ามีครั้งที่3อย่ามีสิ ไม่มีแล้วไอ้ตายบอกว่าไงนะครั้งที่2เรารู้ว่าเขาลบกันด้วยอะไรครั้งที่3เรายังไม่รู้ว่าลบกันด้วยอะไรแต่ครั้งที่4ถ้ามีจะลบกันด้วยก้อนหินเพราะครั้งที่3จะทำให้เราไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากก้อนหินในความรู้สึกของเรานั้นสงครามไม่ว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะก็ตามนับเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดสิ่งหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสิ่งที่หลงเหลืออยู่หลังการต่อสู้ก็คืออารยธรรมที่ถูกทำลายและบาดแผลที่ยังอยู่ในหัวใจของคนทั้งโลกขนาดโดนสงครามนะยังเหลือมาเยอะเลยน่าทึ่งนะหนูว่าตึกเขามันแข็งแรงมากผมว่ามันอยู่ที่คนที่เหลือทำอะไรกับมันมากกว่าถ้าซ่อมถ้าดูแลถ้าในส่วนอื่นๆของอนุสรณ์สถานนั้นเป็นห้องที่จัดแสดงให้เห็นถึงสมรภูมิต่างๆในรัสเซียเมื่อครั้งที่กองทัพเยอรมันพยายามที่จะบุกรัสเซียแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2กองทัพรัสเซียก็เป็นหนึ่งในกองทัพของพันธมิตรที่เข้ายึดกรุงเบอร์ลินและเป็นการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปนี่คือหอเกียรติยศของวีรชนรัสเซียตรงกลางนั้นเป็นรูปปั้นของทหารที่ถือหมวกเหล็กซึ่งมีช่อมะกอกและเปลวไฟเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะโดยรอบของห้องจะสลักชื่อของวีรชนที่ได้รับเหรียญกล้าหาญจากการศึกครั้งนี้กว่าหมื่นคนนะครับแปลว่าเนินนกกระจอกทำไมเรามาเนินนี้เป็นเนินที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโกค่ะมอสโกนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังของกล้องอยู่ทางด้านเราจะเห็นได้ว่ามีทุกกิจกรรมตั้งแต่คนมาชมวิวคนมาขายของซื้อของแต่ที่หนูชอบสุดคือที่เข้ามาเป็นคนยิ่งแล้วก็มีสติถ้าจะยินดีกับทุกคนที่หาที่นี่เอาเลยกันมันมีไม่หมายถึงว่าพอเราเห็นคนอื่นปั๊บเราตาร้อนขึ้นมาว่าผ่าอะไรมันจะอุ่นขึ้นมาเองเลยนะคะจะลุกขึ้นมาเลยทุกคนก็มาถ่ายรูปแต่งงานกันพอถ่ายรูปเสร็จแล้วมีธรรมเนียมยังไงนะคะธรรมเนียมดื่มแชมเปญดื่มแชมเปญเสร็จแล้วแล้วก็จุ๊บกันจุ๊บกันต้องจุ๊บกันให้นานที่สุดเพื่อเป็นลางว่าจะแต่งกันแล้วอยู่กันได้นานแล้วพวกเพื่อนที่มาร่วมพิธีก็จะนับเมื่อเขาเริ่มจูบกัน1 2 3ผมถามว่าเขานับกันได้เท่าไหร่เฉลี่ยอยู่ประมาณ40วินาทีโอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้จริงชื่ออย่างชื่ออะไรนะฮะคุณไกด์โกดูเนาะโกดูเนาะโกดูเนาะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองของที่นี่นะครับจะพาท่านผู้ชมมารับประทานอาหารพื้นเมืองกันหลังจากที่เราเดินมาแล้วทั้งวันนะครับไม่ทราบว่าปูนมาจากจังหวัดอะไรนะโคราชใช่ไหมโคราชครับโคราชผมอุดรอาหารที่เราไม่คุ้นเคยมากก็จะมี3จานใช่ไหมจานแรกอันนี้นะคะเป็นมะเขือเทศเรียกน้ำย่อยเป็นมะเขือเทศแล้วก็
เรียกอะไรชีสนมแพะใช่ไหมคะเอ๊ะอะไรที่มันมีชื่อแปลกๆที่เราท่องกันอยู่นะจะกินแล้วอะไรขนมปังขนมปังปูเรียกว่าปูมบอชนี่เขามีคนเรียนมาไม่ไม่เราจำเป็นแบบอย่างนั้นไงอันนี้เรียกว่าปูมบอชกาก็มีอันนี้เป็นสเมตานาค่ะไว้ใช่ค่ะไว้ราดกับซุปโบชที่จะเป็นจานที่2จานที่2เป็นซุปที่เรียกว่าโบชหลังอาหารเที่ยงในมื้อนั้นเราก็ต้องแจ้งข่าวร้ายให้กับผู้โชคดีของเรานะครับว่าเราได้รับจดหมายจากฐานทัพอากาศซูคอฟสกี้นะครับได้แจ้งให้เราทราบว่ายังไม่อนุญาตให้พลเรือนเข้าทำการบินเครื่องบินลบตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวินาทีที่เราอยู่ที่มอสโกเนื่องมาจากว่ายังอยู่ในระหว่างของการปรับปรุงระบบเพราะฉะนั้นในการเดินทางครั้งนี้ของเราจึงยังไม่มีโอกาสบินมิก25ขึ้นไปแตะขอบอวกาศแต่อย่างไรก็ตามทั้งทางมาม่าและทางรายการของเราก็จะรอจนกว่าทางฐานทัพอากาศพร้อมเมื่อไหร่เราจะกลับมาอีกครั้งนึงครับรู้สึกไงบ้างเสียว่าไงเสียดายครับที่ไม่มีโอกาสได้บินจริงๆแต่ก็จะรอครับค่ะแล้วข้างหลังที่เราเห็นกันอยู่นะคะก็คือวิหารเซนต์บาซิลนะคะซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวาน ที่4นะคะเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะที่รัสเซียเนี่ยสามารถเอาชนะมองโกลได้สำเร็จซึ่งวิหารเนี่ยก็มีทั้งหมด9ยอดนะคะแล้วก็สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวรัสเซียที่ดูว่าหนูอายอ่ะเอาใหม่ดีป่ะต่อสิต่อสิคุณลุงมันทำได้ดีมากค่ะได้ครับได้ครับกำลังดีมากเลยครับเขาบอกว่าผมมีสาระมากไปเดี๋ยวเขาจะทำแบบสาระแบบไม่เป็นสาระไม่ใช่แล้วก็วิหารนี้นะคะสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวรัสเซียพอพระเจ้าอีวานที่4มาเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากแล้วไม่อยากให้มีอะไรที่สวยไปกว่าวิหารอันนี้อีกแล้วก็เลยจัดการเดี๋ยวเขาถามก่อนดิเขาถามสถาปนิกก่อนเขาถามสถาปนิกถามว่าสวยไหมสวยไหมเขาบอกว่าสวยมากแล้วถามว่าเราสร้างสวยๆแบบนี้อีกได้ไหมด้วยความที่สถาปนิกเป็นลูกน้องใช่ไหมก็ต้องตอบว่าน่าจะได้ครับอะไรประมาณนี้อ้าวถ้าได้งั้นแล้วทำไงต่อเขาก็เลยจัดการควักลูกตาของสถาปนิกคนนั้นออกมาเหมือนนัก12มั้ยเหมือนนัก12เสร็จทีนี้ก็จบแล้วค่ะแล้วก็พระเจ้าอีวานที่4นะคะก็ได้ฉายาด้วยว่าอะไรนะคะ The Terrible The Terrible ต้องให้พี่ดูแล้วภาษาไทยว่าคุณครูภาษาอังกฤษแย่มากเร็วอย่างงี้ไม่มันหมายถึงว่าเร็วร้ายอ่ะเป็นคนเร็วร้ายพระเจ้าอีวานที่โหดร้ายโหดร้ายเนื่องจากว่าอะไรก็มีอันนี้ด้วยเป็นหนึ่งสาเหตุนะคะแล้วก็สาเหตุที่สองเนี่ยสาเหตุหนึ่งคือเขาเป็นพระราชาที่เริ่มตั้งหน่วยตำรวจลับของตัวเองเวลามีคู่แข่งทางการเมืองเขาก็จะให้หรือใครไม่ชอบเขาเขาก็จะให้ตำรวจลับเนี่ยฆ่าทั้งตระกูลไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กๆนี่คือที่มาอายุน้อยแค่ไหนก็ฆ่าทิ้งหมดใช่ครับหลังจากนั้นพระเจ้าซาองค์นี้ก็จะเริ่มพออายุมากก็จะเริ่มเพี้ยนก็จะประมาณว่าในที่สุดก็พลั้งมือไปฆ่าลูกชายตัวเองอีกเพราะกลัวลูกชายตัวเองจะมีพลังมากกว่าตัวเองจะมีอำนาจเหนือตนเองแล้วก็เป็นที่เสียใจของตัวพระองค์เองและในที่สุดก็สวรรคตตามไปในเวลาไม่นานคือจนถึงวันนี้ยังไม่มีวิหารใดที่อยู่ในลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้และสวยเท่านี้อีกเลยในโลกใบนี้ทางซ้ายมือของวิหารเนี่ยเป็นหอนาฬิกาค่ะ The Savierซึ่งเป็นหอระฆังด้วยแล้วก็เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่กว่าบิ๊กเบนที่ลอนดอนอีกนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีความเที่ยงตรงใกล้เคียงกัน100ปีเพี้ยน1วิหรือ2วิ1วิเองเหรอไม่รู้คงไม่ไอ้คนจับเวลาแต่ที่หนูชอบอ่ะคือดาวข้างบนเพราะว่าเขาบอกว่าดาวบนยอดหอนาฬิกามีทับทิมประดับอยู่ซึ่งหนักมากกว่า20ตันก็ไม่รู้อยู่ได้ไงนะไม่น่าเชื่อหรือว่าเพราะเราอยู่ข้างล่างแล้วมันสูงมากเลยมันดูเหมือนเล็กๆทับทิมหนัก20ตันแต่เป็นที่ประดับที่สวยมากแล้วก็โอกาสขโมยยากมากว่าหลานจะเอาสมบัติไปซ่อนเอาขึ้นไปซ่อนข้างบนนะโดนัทในที่สุด6วันที่เราเดินทางมาที่มอสโกนะครับเหมือนจะยาวนานแต่ว่ามันก็ถึงวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ต้องกลับกันแล้วนะก็จะถามกันก่อนนอกจากความหนาวแล้วปากชาปากชาจริงก็ต้องถามกันว่าหลังจากที่ได้เดินทางมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่5คนนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนเราเลือกจากเป็นหมื่นเหลือ40แข่งขันกันไปมาจนเหลือ5คน
วันนี้ได้มาเที่ยวมอสโกแล้วประมาณ1สัปดาห์รู้สึกยังไงบ้างอานิดคนแรกปากชาพูดไม่รู้เรื่องละก็ประทับใจที่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยค่ะหิมะมันกำลังตกพอดีค่ะตอนนี้ก็กำลังตกอยู่หนาวมากไม่ไหวแล้วหนาวสุดครั้งแรกที่ได้เห็นหิมะล่ะได้เห็นตอนมันตกอะค่ะครั้งแรกเลยเยอะมากอ่าฮะด้วยแรงอธิษฐานทำให้พวกเราทุกคนหนาวแทบตายเจ็บค่ะต้นเป็นไงครับประทับใจในตัวโครงการมาม่าทัสเฟสครั้งนี้มากนะคะที่มีส่วนร่วมทำให้เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับความหนาวเย็นขนาดนี้ได้มีโอกาสได้มามอสโกค่ะเอ้ยหนูก็ประทับใจในสถาปัตยกรรมที่เขาสร้างแบบสวยงามมากๆและเป็นสไตล์เดียวกันหนูว่าดีรู้สึกดีมากที่ได้มาที่นี่ค่ะรู้สึกว่ามอสโกในฝันไม่ไกลเกินฝันจริงๆครับเตะประทับใจในบ้านเรือนเพราะตรงที่ไม่มีสะพานไม่มีป้ายเอาไม่เหมือนเมืองหลวงบ้านเราที่สวยตึกมันสวยโชว์คือมันได้เห็นตึกที่อุตสาห์ลงทุนไปมากมายจริงๆไม่ได้โดนอะไรบังครับผมใช่ไหมครับอ่ะปูนคือความฝันไกลคุณครับพี่จากที่แบบที่ว่ามันเป็นแค่ความฝันนะเนาะครับแล้วก็จากคิดที่ว่าตัวเองเป็นแค่เด็กบ้านนอกไงแล้วก็ครูบ้านนอกแค่ประมาณนั้นนะพี่ครับแล้วก็ครอบครัวก็เป็นแค่พวกชาวไร่ชาวนาใช่ไหมพี่ครับคงไม่มีปัญญาที่จะมาเที่ยวอย่างนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นความจริงแล้วพี่แล้วก็มันมีหิมะพี่ใช่มันมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วบ้านผมมีโอเคพี่สุดยอดผมขอชมสุดยอดสุดท้ายโดนัทโดนัทตอนนี้ผมจะกระโดดเชือกแล้วครับใจคุณครูสอนวิชาประวัติศาสตร์มากเลยค่ะงงจำไว้วิชาศึกษาเลยครับการศึกษาด้วยทำให้รู้ว่าในโลกนี้มันเยอะแม่ที่เราเรียนไม่รู้แล้วก็ปู่จะไปเรียนรู้ค่ะแต่ตอนนี้ตอนนั้นจะไปถอนฟันเขาจะไม่เจ็บจริงค่ะได้แล้วครับก็เหมือนที่เรานัดบอกนะคะพี่ตั้งใจคือครูสอนประวัติศาสตร์คนนี้มากๆเพราะว่าได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ไปเยอะมากแล้วสิ่งที่เรียนรู้ก็คือว่าอย่ามองอะไรจากโลกภายนอกเพราะว่าตอนมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าคนรัสเซียใจร้ายเขาจะแบบไม่ยิ้มให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือมันมีเหตุผลมากไปกว่านั้นและที่ประทับใจสุดๆเลยก็คือการที่ได้มาเที่ยวกับทุกๆคนเพราะว่าได้มามีประสบการณ์แบบนี้ร่วมกันกับคนที่เราไม่รู้จักเราสองคนเนี่ยสุดยอดผู้โชคดีใช่ทั้งวงการแล้วใครว่าโดนนัดกันไงใช่แล้วผู้โชคดีตัวจริงขอบคุณมากก็หวังว่าทั้งความสนุกทั้งประสบการณ์ทั้งความรู้ที่เราได้รับเราทุกคนทั้ง8คนได้รับจะถ่ายทอดไปสู่ท่านผู้ชมผมฝากค่ะหนูคิดว่าเราต้องขึ้นซับไตเติ้ลผมใช่เอาเป็นภาพไปดูท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบคุณบริษัทสหพัฒน์พิบูลสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนที่สร้างโครงการนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณการบินไทยขอบคุณกรุงเทพประกันภัยแล้วก็ขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตไทยนะครับที่กรุณาเมตตาเรามากเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานทูตทุกคนด้วยนะครับวันนี้รายการเราลาไปก่อนเพราะหนาวมากๆอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยแต่คิดมุกนะคิดมุกใช่